ทุกท่านเลยค่ะมาพร้อมกับฉากใหม่นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจ ของตัวเราเองนะคะก็วันนี้ใบเตยจะมาทำคลิปนะคะแบบรันดอมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะคะกับหัวข้อรันดอมในวันนี้นะคะพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่กาลีนะคะที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เคารพนับถือศรัทธาพระแม่กาลีอยู่แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวมาชมมาฟังกันได้เลยค่ะใครสนใจจะจองคิวดูดวงนะคะสามารถทักมาจองคิวได้นะคะสอบถามได้กับพี่แอดมินนะคะค่าครูไม่จำกัดนะคะส่วนใครนะคะทีอะ่อยากจะ,อะสอบถามเรื่องน้องโชคดีน้องแหวนโชคดีนะคะหรือสอบถามเรื่องตะกุดเรื่องกำไรถามได้เลยนะคะในเพจในไลน์นะคะน้องอันนี้น้องเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องเขียว ส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นไหมทองนะคะส่วนกำไรตะกูดร,รุ่นนี้นะคะจะเป็นองค์ปู่เวสุวรรณนะคะรุ่นนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ399ส่งฟรีค่ะโดยเฉพาะสีของพี่นินนะคะสีนี้นะคะสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย พรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่กาลีนะคะที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วเๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรขอสามใบนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอาเลยนะ มีแบบนี้นะคะหมายเลขยี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่สบเอ็ะ่ะมาดูความหมายกันนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคลิปแรนดอมคลิปพิเศษคลิปนี้ พรอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณกำลังจะได้รับจากพระแม่กาลีนะคะคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันใหมาเลขที่ 18. ให้ความหมายดังนี้นะคะสำหรับใครที่เลื่อนมาเจอเนาะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่กูหากาลีนะคะพระแม่ของเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำตอบและทุกความลึกลับภายในนั้น อยู่ในอำนาจของท่านที่จะเปิดเผยให้คุณรู้ในเวลาที่เหมาะสมและด้วยวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคำถามของคุณก็คืออย่าอย่าพลาดสัญชตาตญาณที่เกิดขึ้นกับทันหันและคาดไม่ถึงหรือนำคุณไปสู่ดินแดนที่ไม่รู้จักพักผ่อนและไตร่ตรองถึงข้อมูลเชิงลึกของคุณแล้วก็ใช้สติปัญญานะคะมากกว่าความหุนหันพันแล่นเพื่อกันกรองประโยชน์และคุณค่าแล้วก็ มองในมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่สําคัญที่กําลังผุดขึ้นมาที่กําลังเกิดขึ้นนะคะความรักความลับไม่ใช่ความลักนะความลับนะคะกาลังจะถูกเปิดเผยและสิ่งที่คุณควรรู้คุณจะรับรู้ได้เองนะคะคีย์ของคุณนะคะก็คือความลับเปิดเผยความลับลางสังหรณ์ความพลิกผันกับตรัตะจุดแตกหักในบางเรื่องและการเห็นธาตุแท้ความปั่นป่วนนะ คุณอาจจะรู้สึกตกตะลึงพึงเพลิดก็ได้นะคะว่าคนคนนี้เราอาจจะคิดว่าเขาดีกับเราตลอดเขาหวังดีกับเราตลอดเขาพูดดีกับเราตลอดเขาดูหน้าไว้ใจนะคะแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดคุณอาจจะเห็นท่าแท้ของคนเห็นท่าแท้ของสถานการณ์บางอย่างทําให้คุณเข้าใจแล้วก็ทําให้คุณเห็นนะคะว่าอ๋อแท้ที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ ให้ความสําคัญหรือไม่ได้หวังดีกับเราขนาดนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้อยากให้มองโลกในแง่ร้ายหรอกแต่ว่าบนโลกใบน,นี้เราก็ต้องมองด้วยความเป็นจริงไม่ว่าเราจะมองโลกในแง่บวกสักแค่ไหนก็ตามเราก็จะต้องเห็นความจริงในบางอย่างมันมีทั้งคนคิดดีคิดไม่ดีก็มีนะคะคนที่เขารักเราก็มีนะคะคนที่เขาไม่ได้รักเราก็มีมันก็มีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการได้เปิดเผยความลับหรือความลับได้นำความลับมาสู่คุณนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความคิดความเชื่อคุณอาจจะรู้สึกว่าโลกทั้งใบของคุณถูกพลิกผันนะคะเมื่อความจริงนั้นพาเราไปไกลกว่าจุดแตกหักของสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นอย่างหมดใจ นั่นแหละนะคะคือนั่นแหละคือคือผลงานจากฝีมือของพระแม่ให้คุณได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนนะช่วงเวลาที่คุณไม่สบายใจช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่ได้แฮปปี้กับชีวิตนะคะเอ่อบางท่านเนี่ยควรไปปรึกษาเนาะถ้าคุณมีความแบบความคิดความเครียดบันดิงมันไม่มี passion ไม่มีแรงบันดาลใจซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะเฉพาะทาง อย่าปล่อยให้ความเศร้าความเหงามันกัดกินจิตวิญญาณของคุณนะคะอะทีนี้มาดูต่อนะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะสิ่งที่เป็นความหมายของไพ่หมายเลขหนึ่ง พระแม่กาลีเนี่ยท่านท่านค่อนข้างที่จะมีอำนาจนะสมาชนาสมาชนานะคะการอวยพรและการจัดการกับสิ่งที่มาทำลายความมั่นใจของคุณอะนะคะแล้วก็คุณจงมีความกล้าหาญไว้วางใจ ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองยอมรับการแทรกแซงบางเรื่องนะคะแล้วก็เปิดใจกว้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตการเริ่มต้นใหม่การจบเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าการได้รับแนวทางใหม่ๆหลังจากฟันฝ่าและฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิต เจอกับการเปลี่ยนแปลงเจอกับเรื่องที่มันไม่ได้ทำให้คุณแฮปปี้เจอกับเรื่องที่คุณคิดว่าเออโอเคอ่คุณคุณไม่ได้มีความสุขอะ่ะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมมันเป็นแบบนี้หลายๆคำถามที่มันผุดขึ้นมานะคะมันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงนะคะที่พระแม่นำพาการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีเปลี่ยนจากคนที่เขาไม่ได มีความเมตตากรุณากับเราให้คุณไปเจอคนที่มีความเมตตากรุณากับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้กงังวลใจไปนะคะหากมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะยอมรับความจริงและเดินต่อไปข้างหน้านะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่หมายเลข21นะคะไพรวียักษ์ีนีนะคะยักษิีนียักษิีนีเนี่ยนะคะไพร,ระวีไพรวีอ่านว่าไพรวีนะ ยักษินีนะคะก็เป็นผู้ที่ดุร้ายนะคะแต่ไม่มีใครที่จะมาหลอกลวงมาทำอะไรไม่ดีกับคุณได้วิญญาณร้ายสิ่งชั่วร้ายของไม่ดีทั้งหลายนะคะจะโดนขจัดปัดเป่าออกไปนะคุณได้รับการคุ้มครองอันศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจากเทวดานางฟ้าของคุณเนาะ ก็คีย์นะคะก็คือการหลอกลวงต่างๆนะคะการยอมรับในสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ความน่าเกงขามความน่ากลัวการส่งเสริมศักยภาพของจัก,กระที่1ก็อย่างที่บอกแหละว่าเราจะรู้แหละนะว่าคนนี้มาดีหรือมาไม่ดีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยวังดีหรือหวังไม่ดีแล้วไพ่ใบเนี้ยมันมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องของ ให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงและให้ไปเนี่พูดถึงเรื่องของความหลอกลวงการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบอะไรพวกนี้นะคะทุกอย่างมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือ,คอโอเคถ้ามันจะเจ็บปวดก็ยอมรับความเจ็บปวดไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจคุณนะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ขอให้คุณเข้มแข็งอดทนและเติบโตต่อไปนะคะทีนี้นะคะใบเตยก็จะมา เช็คนิดนึงนะขอเพิ่มเติมสิพอรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับจากพระแม่กาลี บางท่านเนี่ยเหมือนท่านเขาเรียกว่าอะไรผลักคนที่เข้ามาทําร้ายคุณออกจากชีวิตคุณไปนะท่านก็เด่นในเรื่องนี้อยู่แล้วแหละป้องกันคุณใส่มนดดาของไม่ดีเสนียดจันเลยนะคะอะไรต่างๆที่มันเป็นของไม่ดีอะสิ่งไม่ดีคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณนะคะส่วนสิ่งดีๆเนี่ยท่านก็จะดึงดูดเข้ามานะคะให้คุณได้เจอกับอะไรที่มันคู่ควรกับคุณมากกว่าเดิม เป็นการเกลี่ยไห่ได้แบบว่าขออนุญาตใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะมันไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะใบเตยเอาใหม่อีกรอบนะแ,แม่หมอแม่หมอเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยถนัดนะคะพื้นที่เหมือนจะแคบนะโต๊ะเนี่ยต้องเป็นตัว ตัว V ตัว U หรือต่อยาวไปกว่านี้อีกนะคะอ่ะมาดูกันนิดนึงเสริมเพิ่มเติมนะคะอืมทนเพอรน์ขึ้นมาเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาสองรอบซึ่งถามว่าโอเคมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมแน่นอนนะคะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่ๆเห็นไหมคะ Tree เปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วดีอย่าไปกังวลใจเนาะซิกเซนซ s e n s นนะคะเห็นไหมเวลาที่นึกถึงพระแม่กาลีทิไลไพ่แบน,นี้จะขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะเซนสัญชตาตญาณลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะประสาทสัมผัสที่มันไวต่อการรับรู้ความรู้สึกต้องไวอย่างนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยนะบอกเลยว่า คุณได้รับพอรอันศักดิ์สิทธิ์จากจับพระแม่อยู่แล้วนะคะาหากมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยให้เรายอมรับความจริงนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับแหละว่าโอเคเราอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ทําให้อะไรมันมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงต้องยอมโยกยอมย้ายาหรือต้องมองให้เห็นความจริงว่าโอเคถ้าอย่างเช่นความรักความสัมพันธ์ถ้ามันไปต่อไม่ได้เรารู้ว่าเราควรหยุดเราก็ต้องหยุด นะคะอย่าไปทําให้ตัวเองเจ็บช้าน้ําใจมากไปกว่านี้นะคะอยู่ในจุดที่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยกย้ายนะคะบ้านพักห้องพักที่อยู่อาศัยหรือการย้ายที่ทํางานนะคะหรือการที่สุขภาพของคุณเพิ่งเริ่มดีขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่เราจะได้ กลับมาทบทวนจิตทบทวนใจของตัวเราเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเพราะว่าไพ่การเฉลิมฉลองขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยนะคะรางสังหรณ์ที่แม่นยําของคุณเซนหรือสัญชาตญาณของคุณเนี่ยมันมันมันแม่นยําที่สุดแล้วในช่วงนี้นะคะฝึกสมาธิบ่อยๆแล้วคุณจะได้คําตอบดีๆเองนะคะ จมูลนะคะอย่าได้กังวลใจไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถก้าวข้ามเหตุการณ์ที่เร็วร้ายไปได้เสมอหรือปัญหาใดๆก็ตามที่มันประเดประดังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณจัดการได้นะคะใช้ชีวิตให้สดใสร่าเริงยิ้มแฉ่งนะคะใจฟูเข้าไว้นะคะออกไปท่องเที่ยวออกไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาร์จแบตให้ตัวเองนะคะถ้าคุณซึมเศร้าเหงาหงอยกับสถานที่ที่เป็นที่ทํางานของคุณที่บ้านของคุณหรือที่ไหนก็ตามลองปรับเปลี่ยนนะคะสถานที่สักวันสองวันไปอยู่ที่ไปเที่ยวสักคืนนะค้างสักคืนหรืออาจจะออกไปที่ที่มันใกล้ๆธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้คุณชาร์จแบตได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินการทองเนี่ยไม่ได้มองว่าเนี่ยมาเรื่อยๆเห็นไหมคะ ให้หลายเดือนไหมเนี่ยเจ็ดเดียนนะเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องไปทบทวนไปนั่งคิดอ่านดูแล้วแหละว่ามันคุ้มค่าไหมลงทุนไปเงินที่เราจะได้รับคืนมาเราจะได้มาแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าแต่ไปได้มองว่าได้นะคุณฉลาดในการใช้เงินอยู่แล้วอย่าได้กังวลใจไปนะคะก็เออขออีกสามใบนะคะเอามาสี่ใบเหรอเออนะเหนื่อยนิดนึงแหละนะชีวิตมันก็ มีเรื่องท้าทายมีเรื่องให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่แล้วอย่าได้เสียใจไปนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็อย่าไว้ใจใครเรื่องการลงทุนเดอร์ใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เห็นไหมคะให้เดทขึ้นมามันเป็นเรื่องของการจบการสิ้นสุดกระบวนการแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สุกสดใสและใช้ไลกว่าเดิมนะคะอะไรไม่ดีอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นปัญหา ก็ขอให้ผ่านพ้นไปขอให้คุณได้เจอสิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาในชีวิตไม่ขาดสายนะคะคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานคิดทองได้ทองนะคะสวัสดีค่ะ